คุยกันวันเสาร์สนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631 DM Home Design Your Life With Us และ Our Home Near สุขุมวิท49รู้สึกสุขภาพดีขึ้นมาเลยสวัสดีผู้ชมค่ะผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะและรายการคุยกันวันเสาร์เวลาใหม่ค่ะบ่าย 2:35 ถึงบ่าย 3:00 ค่ะมาเจอกันเร็วนิดนึงนะคะและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านจักรยานเวลาเย็นค่ะที่เห็นจักรยานเยอะๆอย่างนี้ไม่ได้พาก๊อตมาซื้อนะแต่ว่ามาเพื่อสิ่งนี้ค่ะเจ้าสิ่งนี้เหรอคะใช่แล้วค่ะอันนี้คือน้ำผักผลไม้สุขภาพปลูกปั่นปลูกปั่นเนาะซึ่งเกี่ยวอะไรกับจักรยานนะคุณจุ๊บแจงงั้นเราต้องไปถามผู้ปลูกปั้นธุรกิจนี้กันค่ะไปค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณจังค่ะเจ้าของธุรกิจน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพปลูกปั่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำผักผลไม้ค่ะ5สีด้วยเหรอคะใช่ค่ะอ๋อทำไมมันต้อง5สีคะคุณจังเคยได้ยินไหมคะ is ทานผักผลไม้5สีแล้วก็จะห่างไกลจากโลกเราดูเป็นสีนะคะไม่มีสีอะไรยังไงบ้างสีจริงมีเป็นเกือบ10สีนะคะแต่ว่าเรายกมาที่5สีก็คือแต่ละวันคัดมาจำนวน5สีแล้วก็เอามาผสมเป็นน้ำปั่นอ๋อใน1แก้วจะต้องได้5ชนิดผักผลไม้ใช่ไหมคะซึ่ง5ชนิดผักผลไม้นั้นก็คือประมาณ5สีที่บอกใช่มันจะดูรักสุขภาพพี่ดูมีขั้นตอนไหมคะมีขั้นตอนค่ะแต่การเลือกผักผลไม้นะว่าจะต้องเป็นผลไม้เกษตรอินทรีย์อันนี้สำคัญแหล่งที่มาสำคัญที่สุดค่ะแล้วก็สดใหม่ค่ะค่ะแล้วก็การกระบวนการทำกระบวนการล้างค่ะวิธีการปั่นแล้วน้ำผักผลไม้5สีมาเกี่ยวอะไรกับที่เห็นอยู่นี่คะเนี่ยค่ะก็คือต้องเท้าความก่อนเลยว่าจริงๆเราจังเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ค่ะแล้วก็เป็นคลั่งไคล้จักรยานเราก็เลยเปิดร้านจักรยานแต่ช่วงที่เราเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็ทำร้านจักรยานแล้วป่วยค่ะป่วยติดต่อกันประมาณ8ปีเป็นหลายๆโรคต่อกันเป็นโรคนี้หายเป็นโรคนั้นใหม่เงี้ยค่ะนั่นเป็นเพราะสาเหตุเราเป็นเพราะอะไรฮะเป็นเพราะว่าเราสนุกกับการใช้ชีวิตเกินไปเราใช้ชีวิตแบบไหนคะใช้ชีวิตแบบในหนังเรื่องฟรีแลนซ์นะคะหาไม่นอนแล้วก็ทานอาหารไม่มีประโยชน์ใช่แล้วก็ไม่ตื่นมาตากแดดคือณตอนนั้นร่างกายแย่ยังไงคะถึงได้ตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานก็ตอนแรกแย่แบบไม่ค่อยยังไม่ค่อยไม่มีแรงยังไม่ค่อยมีจิตสำนึกไม่มีแรงนี่ปกติปกติค่ะตื่นมาไม่สดชื่นนะคะแล้วก็ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีเป็นหวัดปีนึง 2-3 รอบค่ะหลังจากเป็นหวัด 2-3 รอบมันก็ติดไวรัสกุหลาบแบบใหญ่ๆมาเลยอ๋อมันเริ่มจากเป็นหวัดเริ่มจากอะไรอย่างนี้นะใช่ค่ะใช่แล้วก็พอเป็นไวรัสกุหลาบปุ๊บก็โดนจับขังเข้าโรงพยาบาล7วันเป็นครั้งแรกเป็นไวรัสที่น่ารักมากใช่ค่ะแต่มันโหดมากแต่ว่ามันโหดมากใช่ค่ะก็คือพอมันเป็นครั้งแรกที่เราเข้าโรงพยาบาลค่ะอาหารแล้วก็เข็ดแล้วโอ้โหมันเป็นขนาดนี้เหรอเวลาป่วยแล้วมันทำงานไม่ได้จริงๆอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วพอหายจากไวรัสกุหลาบก็เป็นโรคอื่นต่อมาต่อเนื่องว่างั้นใช่ใช่ใช่จนกระทั่งไปพบคุณหมอหลายๆท่านแล้วก็ศึกษาหลายๆศาสตร์สุดท้ายไปเจอคุณหมอทางเลือกค่ะเขาให้ทานผักผลไม้ห้าสีค่ะหลังจากที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารแล้วก็เลยกลายมาเป็นเนี่ยปลูกป่ะเอาล่ะนี่แหละธุรกิจมาละธุรกิจมาละมาจากสุขภาพที่เราป่วยค่ะความรักในการปั่นจักรยานใช่ค่ะจึงเกิดมาเป็นธุรกิจปลูกปั่นใช่ใช่มันเริ่มมายังไงฮะเนี่ยเริ่มจากพอป่วยเสร็จปุ๊บเราก็ปั่นจักรยานไม่ได้ทำสิ่งที่เราชอบไม่ได้เราก็เลยเริ่มไปหาคุณได้แพทย์ทางเลือกมาแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็เลยหักดิบเลยยอมเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตทั้งหมดเพื่อจะดูซิว่าเราจะหายไหมจากโรคที่เป็นมาตลอดปรากฏว่ามันหายอ่ะ
หายเสร็จปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะแบ่งปันเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆปรับเปลี่ยนงานแค่ไหนกว่าอาการจะดีขึ้นนะคะใช้เวลา6สัปดาห์อุ๊ยเหมือนไม่ได้ยากมันแป๊บเดียวเองอะใช่เฮ้ยเดี๋ยวมันเห็นผลเลยใช่ไหมใช่ค่ะเห็นผลเลยแต่ใช้คำว่าหักดิบค่ะยังไงคะหักดิบก็คือจากนอนดึกก็คือไปหักดิบตื่นเช้าแบบซาดิสเอานอนไม่พออย่างนี้ก็ตามต้องตื่นไม่ทันพระอาทิตย์ขึ้นอ๋อตีสี่ตีสามตีสี่ตอนแรกเริ่มตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าค่อยๆไล่ๆลงมาปัจจุบันตื่นตีสามครึ่งตีสามครึ่งโอ้เปลี่ยนไปแล้วซึ่งดิฉันเพิ่งนอนเองค่ะต้องปรับแล้วนี่ถ้าเป็นสิทธิ์ปลูกปั่นอีกคนนึงแล้วนั่นใช่ไหมคะการตื่นการนอนอะไรๆอีกการทานอาหารค่ะอาหารที่เป็นแบบเป็นพิษทุกชนิดเลิกก็เลิกพวกคาเฟอีนทั้งหมดอันนี้จะยากนิดนึงเนี่ยระวังแล้วสตาร์ทได้อีก2วิสตาร์ทได้อีก2วิคือทานได้อาทิตย์ละครั้งเนาะดูไม่โหดร้ายกันดิวิธีที่ง่ายๆนะคะถ้าอยากจะทานอะไรก็ตามให้ทานของที่เป็นประโยชน์ก่อนแล้วค่อยตามของที่ไม่มีประโยชน์ค่ะตอนนั้นคุณก็อิ่มได้ในสัดส่วนที่ของที่มีประโยชน์น้อยๆหน่อยนะใช่ค่ะใช่ไม่ใช่ทานไม่มีประโยชน์ไปกรรมไม่มีประโยชน์ทั้งวันเลยค่ะก็คือสมมติจะทานข้าวก็ทานสลัดชามใหญ่ก่อนข้าวมันก็จะทานได้น้อยลงแล้วอ๋อเข้าใจอ่ะทีนี้พอมาเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วทานน้ำผักผลไม้5สีของเราทำเองสดๆใหม่ๆส่งต่อไปให้คนอื่นยังไงเห็นบอกค่ะใช้วิธีการส่งใช้จักรยานอืมฮะเริ่มเป็นธุรกิจแล้วใช่ใช่ใช่คือแต่แค่ว่าอย่าทำให้เพื่อนๆญาติๆประมาณสัก20-30คนค่ะทีนี้มันก็ได้รับการตอบรับที่ดีขึ้นแล้วเราก็เห็นมันมีคนที่แบบต้องการสิ่งนี้แล้วเขาป่วยเขาไม่สบายเราก็เลยอยากจะช่วยเขาค่ะปลูกปั่นของเราเนี่ยมีจุดเด่นยังไงบ้างค่ะมันอร่อยมันยังไงฮะคือของเรานะคะมีสโลแกนสั้นๆอีกตัวนึงไม่สปอยอร่อยตามสมควรตอบคำถามเมื่อกี้ที่ฉันเสร็จเลยว่าฉันไม่ได้เอาใจคุณนะใช่รสชาติมันก็พอทานได้ใช่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่เดี๋ยวตอนที่ลองทานจะทราบอันนี้ฉันชอบค่ะอีกทีนะคะไม่สปอยไม่สปอยอร่อยตามสมควรอร่อยตามสมควรเพราะถ้าคุณมาถามว่าน้ำปั่นคุณอร่อยไหมไม่สปอยค่ะก็แล้วแต่คนนะคะคือถ้าเกิดคนแข็งแรงจะทานแล้วอร่อยคนไม่แข็งแรงจะทานแล้วไม่อร่อยแต่ลิ้นไข่ลิ้นมันป่ะคะไม่ค่ะไม่อะคะลิ้นเราโดนฝึกตั้งแต่เด็กใช่ถ้าเกิดคุณกินหวานมากเกินไปคุณจะไม่รับรสหวานของผักแล้วเป็นสัญญาณค่ะค่ะนี่เป็นหนึ่งในจุดเด่นของเราคือเป็นเหตุเป็นผลมาตอบเลยนะคือไม่ใช่แค่ว่าอีโมชั่นอลไม่ใช่ไม่เราไม่แบบพยายามแบบไปเอาใจคุณค่ะคุณอยากมีสุขภาพดีไหมล่ะมาตรงนี้เลยค่ะแล้วก็อีกอันนึงคืออะไรที่ปลูกได้เรามาปั่นอะไรที่ปลูกได้เราเอามาปั่นค่ะแล้วเราก็ปลูกปั่นให้โลกนี้มันดีขึ้นโอ้โหดูเป็นกรีนบิสซิเนสมากเป็นความตั้งใจเลยว่าคนที่มาทานเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำให้โลกนี้ดีขึ้นคุณอยากมาไหมคะ